หลังจากนี้แล้วแหละผมว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาเซตอัพความคิดกันเงินจำเป็นไหมครับเงินสุขภาพเวลาคุณประโยชน์สุขสงบอารมณ์ดีโหและสุขสงบอารมณ์ดีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับข้อที่หนึ่งครับเงินนะครับด้วยความเคารพนะครับไม่ต้องมากนะครับขอให้คนอยู่ได้นะครับเมื่อใดก็ตามนะครับผมเรียกว่าสมดุลชีวิตจุดนี้นะครับคุณตึงข้างใดข้างหนึ่งนะครับอีกข้างจะเสียครับคิดซะว่ามันเป็นวงกลมนะครับห้าหกห้ามุมนะครับเมื่อใดก็ตามคุณตึงเรื่องเงินนะครับสุขภาพคุณเสียครับโอเคไหมครับนี่คือสมดุลที่คุณต้องจัดการนะครับไปจัดการตัวเองนะครับว่าทำยังไงถึงจะมีเงินให้มาสมดุลกับชีวิตและสมดุลหรือไม่เสียนะครับข้อที่สองครับสุขภาพทำไมผมเลือกรูปนี้มาผมพูดแบบนี้เลยนะครับถ้าเมื่อสองปีที่แล้วนะครับผมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมครอบครัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันวันอาจจะต้องอาจจะเลี่ยงไปแล้วก็ได้ผมพูดแบบนี้เลยครับปฏิวัติองค์กรทุกตอนนี้ครับชมรมชื่ออะไรนะชมรมวิ่งผมอ่ะมีชมรมวิ่งแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมดุลครับเราทำแต่เงินอย่างเดียวมันไม่ถูกนะครับเราต้องรักษาสมดุลด้วยผมเปลี่ยนพฤติกรรมผมพยายามเปลี่ยนคนในองค์กรนะครับให้พัฒนาตัวเองทางด้านนี้ด้วยนะครับผมไปกินข้าวเมื่อวานนี้ผมเจอเพื่อนผมคนหนึ่งผมก็ไปแซวมาหลังแม่บอกทำไมไม่ผมก็จะทำไมไม่เอาแม่ไปวิ่งด้วยสิ่งที่อ้างถึงนะครับอ้างลูกคนแก่วิ่งไม่ได้หรอกแม่เป็นนู่นเป็นนี่ออกกำลังกายไม่ได้ถ้าเป็นพ่อแม่ผมนั่งลากไอ้ห่านผมหลอกพ่อหลอกแม่ทรมานแล้วไม่ต้องน้ำไม่ท่วมเลยนะพวกเรารู้ไงว่าผลลัพธ์ของการปล่อยเขาทำตามใจอ่ะปล่อยเขาโอ๊ยฉันทำไม่ได้หรอกไปปิดกั้นจริงมันเขาก็จะป่วยแล้วแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็เป็นลูกที่เช็ดเยี่ยวพ่อแม่คือมันถูกต้องครับแต่ผมเป็นลูกที่ไม่ที่เช็ดเยี่ยวพ่อแม่ของพ่อแม่ผมแข็งแรงจนตายไงโจทย์คนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากกว่านี่นะครับคุณต้องพยายามนะครับมาดูสิ่งที่ได้จากสุขภาพนะครับอันนี้คือผมนะครับอายุ18นะไอ้อันเนี้ยอายุ15นะครับตอนม.ต้นนะครับเห็นไหมไอ้ที่นี่กับคนนี้คือคนเดียวกันนะครับคนนี้คือคนเดียวกันครับนั่นแหละครับผมบอกนะครับผลลัพธ์ของสุขภาพนะครับมันเห็นชัดเจนนะครับอย่ารอให้ต้องพิสูจน์กันตอนอายุเยอะนะครับให้มันเห็นกันตอนนี้ต่อไปครับเรื่องของเวลาผมเล่าเรื่องนี้ผมชอบนะครับผมเรื่องของการเซอร์ไพรส์คนนะครับทุกคนที่เพื่อนที่รู้จักผมจะโทรหาผมจะนึกถึงผมคนแรกนะผมเคยไปมอบดอกไม้วันวาเลนไทน์มาไม่รู้กี่ช่อเลยนะครับเพราะว่าคนเยอะที่มึงว่างวันธรรมดาคือบอลนะนึกออกไหมอันนี้นะครับที่คือผมก็มาตื่นเต้นพอกันเพราะกูก็ไม่รู้จักมึงจะกูไม่รู้ว่าเฮ้ยมึงไปซื้อตุ๊กตาให้หน่อยเพื่อนผมอ่ะอาไมไม่ใช่ถึงโรงพยาบาลแม่และเด็กครับแหละอะไรสักแหละหนึ่งโคตรลึกเข้าไปข้างหลังนะผมถามตลอดทางครับแล้วก็ไปเคาะหน้าห้องแล้วถือตุ๊กตาไปให้น้องครับว่าเข้าใจอารมณ์ไหมอ่ะสิ่งที่คุณต้องมีด้วยคือเรื่องของเวลาเลยครับคุณจะได้อารมณ์แบบนี้ในชีวิตอ่ะคุณเคยทำไหมอ่ะผมCP ข้างหนองอ่ะนึกออกไหมมี CP ข้างหนองผมก็ไปถึงก็ไปเคาะเขาแล้วก็เรียกหาคนเนี่ยประกาศออกใหม่ทั้งแบบโรงงานเพื่อจะหาชื่อคนเนี้ยมารับดอกไม้อ่ะโอ้เขินกันบิดกันสนุกดีเป็นอารมณ์ที่แบบมันก็แปลกดีนะครับเวลานะผมก็ยังรู้สึกว่ารูปนี้เป็นรูปที่สวยที่สุดนะตั้งแต่ที่เอามา3ชั่วโมงนะรูปนี้ผมขึ้นไปถึงนะครับสวยไหมครับไม่รู้อ่ะมันเป็นเรื่องของเวลาของเงินของสุขภาพมันคือองค์ประกอบเดียวกันนะครับเรื่องของเวลาไหมครับเวลาอันนี้ถึงทุกคนทำได้ครับขอรอว่าเราครับเวลาอันนี้ปลายครับปลายไม่อย่างก็หลอดก็ตื่นลิงไงโอ้โถสภาพจริงคืออะไรไหมครับนั่งกระบะกันไปครับฝนตกใส่ไปซื้อชุดเป็นฝนมานั่งคนกินอยู่หลังรถสั่นเด็กๆๆๆอันนี้อะไรวะเก็ตหรือว่าอีลอซูสะพานมอนนะครับกระโดดแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของชีวิตคุณนะครับคุณจะเลือกแบบไหนครับเห็นไหมครับอยากทำอะไรต้องทำครับ
เป็นนักร้องก็ทำนะครับทำทุกอย่างครับแต่งชุดนักศึกษาไปมหาวิทยาลัยก็ทำนะครับแล้วก็ยังทำอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับนี่อบรมทุกผมที่จัดนักศึกษาไปเลยครับไปอบรมกันเด็กๆด้วยนะครับสนุกมากครับแยกรุ่นไม่ถูกครับเด็กมันเมาแต่เด็กครับแกนี่ครับอยากทำอะไรครับอยากทำอะไรก็ทำครับอันนี้อย่าว่าผมนะผมยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำเอายายมาทั้งเรื่องนี้มาแล้วความดันขึ้นจะแย่ครับโดนด่าเละเทะมึงเอายายก้มๆนี่เลยไปปั้นดินกันโน้สนุกสนานตอนปั้นหัวล้อคือการจะปั้นเนี่ยงต้มเงยต้มเงยแค่แย่เลยนะข้อที่สี่คือคุณประโยชน์เทพรู้ว่าเป็นการงานที่ดีไหมครับผมก็ได้รับแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงคิวครับกี่ครั้งไม่รู้จำไม่ได้อย่าไปจำเลยครับก็ให้ไปเรื่อยๆครับเท่าที่ทำได้นะเลี้ยงเด็กตลอดนะครับมีแอดวานซ์เหมือนนั้นนะครับนะไปปลูกป่าไปนอนฟิวเจอร์ที่ไหนไปนอนข้างถนนนะเพื่อจะรอรถตู้มาตอนตีสี่ผมนั่งรถตู้จากนครสวรรค์สองทุ่มอะไปนอนอยู่ข้างถนนตอนโหโคตรมันนอนคนจ้อจัดด้วยกันอะคือแบบโอ้โหมันสนุกอะผมบอกไม่รู้อะความชอบของคุณไม่เหมือนกันอะผมชอบแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันโคตรท้าทายอะผมไม่นอนมันเป็นไม้นอนเต็มเลยผมนอนอันหนึ่งลุงก็นอนอันหนึ่งลุงไม่นอนอันหนึ่งลุงเต็มเลยจักรยานใส่มาเขาเก็บของเก่ามานอนด้วยกันยิ้มคุยกันโอ้รู้สึกดีมากไม่รู้อะผมไม่รู้คุณชอบแบบไหนอะคุณไปจัดเลยอันนี้ก็แถวสิงห์บุรีเลยนะอันนี้ก็ไปไอเดียนะครับไปทาสีกันไปทาสีโรงเรียนออกค่ายอาสาครับนี่ก็มันโอ้เลอะเทอะเละเทะกันโอ้ อ่ะต่อไปครับข้อสุดท้ายครับสุขสงบเป็นลมดีผมอยากจะปูอันนี้เพราะอะไรผมไม่ได้ไปทำหมอสวรรค์วิมานนะสิ่งที่ผมไปทำการฝึกตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราถูกบังคับอ่ะทำไมถึงชอบนะครับมีอีเวนต์หรือมีอะไรที่เราต้องไปที่ไปอยู่ในจุดที่มาโดนบังคับให้ทำอ่ะแล้วคุณจัดการใจตัวเองยังไงโอ้โหมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับและสิ่งที่ได้มานะครับสิ่งที่คุณต้องปูความคิดเลยนะผมไม่อยากให้เครียดกับงานเมนครับถ้าเขาไปชวนเขานะครับเขาเห็นด้วยก็ยินดีไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรถ้าคุณปูวิธีคิดนี้นะครับคุณทำมีโคตรมีความสุขนะจงอยู่ครับให้เหมือนไม่มีคนอยู่นะเพราะเราจะไม่สร้างภาระนะครับแต่พัฒนาตนและพร้อมเสมอที่จะทำหน้าที่เมื่อมีโอกาสเข้ามานะครับเหมือนเซ็นเตอร์นะครับก็ขอคุณพี่รถนะเห็นไหมบางทีเราต้องพัฒนาตัวเองเมื่อจุดหนึ่งที่เหตุการณ์มันไม่เหมาะคุณพร้อมไหมที่เขาจะชี้คุณแล้วคุณเป็นฮีโร่ขึ้นมาเรื่องพวกนี้มันโคตรสำคัญในการพัฒนาตัวเองถึงจุดนี้เลยนะครับผมไปติดเครื่องกรองน้ำให้นสูตรนะครับคนมีตังคอนโดแถวสูตรท่ารถครับรวยนะครับซื้อคอนโดติดกับ2ห้องนะครับเพิ่งจะชอบวิ่งก็เลยมาซื้อคอนโดที่นครสวรรค์เพื่อจะวิ่งหนองสมบูรณ์เอางี้ดีกว่ารวยไม่รวยนะครับแต่วงเล็บพยายามฆ่าตัวตายมาไหนครับส่งลูกเรียนอเมริกาเรียนข้างนอกของทุกคนนะลูกต้องกลับมาเพื่อมาดูแม่เพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ผมไม่รู้ว่าข้อผมไม่เป็นแน่นอนผมรับประกันว่าเราจะอยู่กันแบบถูกต้องนะครับมนุษย์เรานะผมชอบคำพูดทีละวันนะทุกคนเกิดมาเพื่อเตรียมตัวตายสำคัญคือระหว่างตายเราทำอะไรนะโอเคไหมครับเรื่องพวกนี้ต้องจัดการสมดุลที่ดีนะครับแบบอย่างครับไอ้ดอกผมครับเรามีแบบอย่างให้ดูครับทุกคนมีญาติพี่น้องมีทุกคนมีแบบอย่างให้ดูครับคุณจะเป็นคนแก่แบบไหนครับนี่คือเทพยอมครับพ่อตันล้วนไอ้พ่อที่แอวนะครับเอาง่ายๆสบายขนาดไหนนั่งอยู่กางเกงถูกขาดผมก็ยังไม่เข้าใจผมใส่กางเกงยีนมาทั้งชีวิตผมยังไม่เคยถูกขาดแต่เขาน่าจะถูกขาดเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรไงเข้าใจโจทย์นี้ไหมครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรดีมันเจ็บปวดนะครับกับมีทาริสมาให้ฟังวัตถุประสงค์นะครับของการทำธุรกิจนี้นะครับคือการช่วยผู้อื่นให้หาเงินได้ไม่ใช่เพียงหาคนเข้ามาเพิ่มแล้วให้พวกเขาหาคนเข้ามาเพิ่มอีกเป็นทอดๆเรา
จะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นๆมีรายได้นี่คือหัวใจของธุรกิจแอมเวย์นะครับเหมือนกันครับทำไมลุงไพโรจน์ยังรู้สึกว่าแบบชีวิตมันอยากอยู่ชีวิตมันมีค่าต้องเอาไหมเขาพยายามพัฒนาตัวเองครับคือต้องเข้าใจว่ามาตรฐานพื้นฐานของแต่ละคนเกิดไม่เท่ากันใช่ไหมครับลุงไพโรจน์โอ้โหเขาแอคทีฟขนาดนี้คุณอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับ69 69คุณในยุค19คุณแข็งแรงได้มีหรือเปล่าไม่รู้เลยอาจจะน็อกคนไหนก็ได้ก็ไม่รู้หรอกแม้นี่คือความจริงครับลิเดอร์วอร์ดนะครับผมไม่รู้พูดก่อนหรือพูดหลังนะครับแต่มันเป็นข้อความในแบบพุทธานิสเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่าการให้เงินเขาคือการแก้ปัญหาใดๆนะครับสิ่งที่เราต้องถามก็คือทำไมวันนี้ผมพูดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะการให้โอกาสและวิธีช่วยตนเองนั่นแหละเป็นธรรมทานคือการช่วยเหลือคนอื่นแท้จริงนะโอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคือเราพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่เราช่วยตัวเองได้แล้วสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่าโคตรสำคัญครับสุดท้ายครับแข่งกับใครครับแข่งกับตัวเองไม่แข่งกับใครครับได้แชมป์ไหนครับถูกไหมเราวันนี้เราไปเจอเขาในเสียงแล้วเรายิ้มได้หรือเปล่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นด้วยก็ดีใจครับไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคิดได้อย่างนี้จริงป่ะมันจะมีความสุขกับการทำอินเวสทุกวันเพราะว่าไม่มีอาชีพไหนนะครับที่สามารถทำให้คนมีคุณภาพได้ขนาดนี้นะครับทำให้มีสามารถมีเงินมีสุขภาพที่ดีมีเวลามีการทำประโยชน์แล้วองค์กรเรานะครับเราเลี้ยงเด็กกันมากี่10 ปีครับ10 ปีนะครับมีคนชรานะครับแล้วก็ผมพยายามเซ็ตนะวิธีคิดคือสุดท้ายแล้วคุณต้องพยายามหาข้อมูลดีด้วยโอเคไหม